คลิปนี้นะผมจะมาตอบคําถามนะสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาครับว่าจะทําวิดีโอแนวนอนอยังไงให้แสดงผลแนวตั้งแบบนี้ครับใครอยากมีวิดีโอเท่ๆเต็มหน้าจอแบบนี้ครับดูคลิปนี้ได้เลยครับเทมเพลตข้อ,ขอความเวอร์ชันที่30ใหม่ล่าสุดจากช่องผมครับปรับแต่งระบบใหม่หมดใช้งานสะดวกขึ้นสมบูรณ์ที่สุดสเสถียรที่สุดปรับแต่งสีได้มากสุดถึง9แบบลูกเล่นมากสุดถึง11ลูกเล่นครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ครับในคลิปนี้ครับผมจะสอนในโปรแกรม Pre เมียร์โปรครับก่อนอื่นเลยถ้าเกิดเพื่อ สร้างซีเควนที่เป็น9ต่อ16มานะอ่าวิธีการสร้างซีเควนแบบเร็วๆแล้วกันนะก็คือคลิกขวาตรงนี้แล้วกันอ่ะมาที่นี่ไวทเทมซีเควนตรงนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนเลือกสักตัวหนึ่งเลือกตัวไหนก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาที่เซตติ n งนะแล้วก็มาพิมพ์ฝั่งนี้นะก็คือเลขเนี่ยค่าเนี่ยมันจะสลับฝั่งกันใช่ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยค่ามันเป็น 16. ต่อแล้วก็กลับฝั่งมาเป็น9ต่อ16อย่างเช่นถ้าเกิดใครทําแค่80 1080นั1080นี้แล้้วกก็็ตรงนีจะเป็น1920หรืรด้ 4K เนี่ยก็พิมพ์ตรงนีี้้260ตรงนเป็น3840แบบ นี่นะส่วนของผมเนี่ยผมก็จะทําเป็น 4k ทั้งหมดนะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็น9ต่อ16แบบนี้นะกดโอเคได้เลยก็จะได้ซีเควนต์มาเป็นแนวตั้งแบบนี้นะแต่ของผมผมมีซีเควนต์แล้วผมมาที่ซีเควนต์ตัวนี้นะผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะออกมาแนวๆนวประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเราก็ได้ซีเควนต์แนวตั้งมาแล้วใช่ไหมให้เพื่อนมาที่ซีเควนต์เก่าของเราก่อนก็คือทําการก๊อปมาเลยหรือเพื่อนๆจะลากจากแถบโปรเจกต์ตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมจะใช้การก๊อปอย่างงี้นะก็คือลากคุ้ คอนโทรลนะมาที่ตรงโลเทชันนะนี่ครับโลเทชันโ t เทชันก็คือการหมุนนะเออเนี่ยเพื่อนๆอลองหมุนดูก็ได้นี่ลองหมุนดูว่าเราอยากให้มันหมุนไปฝั่งไหนอ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมเนี่ยผมจะให้มันหมุนมาฝั่งนี้อ่าเพื่อนเพื่อก็พิมพ์ค่าตรงนี้ไปเลยนะพิมพ์ไปที่90อ่า90องศาเนี่ยมันก็จะเป็นการหมุนขึ้นแต่ละฝั่งพอดีนะเออมันก็จะมี9 0 180 270อะไรตรงนี้นะค่าที่มันแบบตรงๆอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมแค่นี้แล้วก็สมมุติถ้าเกิดใครอยาก แนวตั้งใช่ไหมแต่ผมก๊อปให้มันยาวๆก่อนพอพิมพไปเนี่ยมันยังเป็นแนวตั้งอยู่ใช่ไหมข้อความเนี่ยอ่ะเราก็พิมพไปให้เรียบร้อยแเราก็จัดฟอนต์ปรับแต่งอะไรปกติเลยนะผมไม่ได้สอนในคลิปนี้นะเรื่องการปรับแต่งฟอนต์เพื่อนๆนะ่าจะปรับเป็นกันอยู่แล้วนะอ่ะเราก็ปรับแต่งฟอนต์ให้เรียบร้อยขนาดอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ทําการหมุนเหมือนกันนะก็คือหมุนอย่างนี้นี่เห็นไหมพิมพ์ไยก็ได้นะ90 ปุ๊บอย่างนี้แล้วเราก็ทําการเลื่อนนี่เห็นไหมอ่าเราก็ทําการเลื่อนไปอ่าประมาณนี้ของผมเนี่ยผมก็จะทําแนวๆประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดของผมให้ดูแล้วกันนะนี่ประมาณนี้นะเพย์ Play ดูเลยและนี่นะครับคือวิวที่เราได้ของเช้านี้นครับอ่าง่ายๆอันนี้ก็คือจะเป็นข้อความที่ผมใส่เข้าไปนี่ เลเยอร์นี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นขีดนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นข้อความนี่เห็นไหมข้อความแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีที่ผมใส่เข้าไปแค่นั้นเองอ่าประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเอาวิดีโอแนวนอนเนี่ยมาทําให้เป็นแนวตั้งเนี่ยเราหมุนตามให้มันเป็นแบบเต็มจอแบบนี้นะเออสวยๆแบบนี้ใครอยากได้วิดีโอแบบวิวกวา้างๆอลังการอลังการแบบนี้นะเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปลองทํากันดูได้นะใครยังสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมทําคลิปแบบไหนสอนนะเพื่อนๆคอมเมนต์มาได้เลยนะใครสนใจไฟล์เทมเพลตข้อความหรือเทมเพลตต่างๆช่่อองมมาายยูหรแนนนนคัดดสวไเื เพิ่มเติมที่วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้นะครับ